ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกๆคนนะครับเข้าสู่โปรเจกต์ปลดหนี้ที่สามารถปิดหนี้บ้านให้คนคนหนึ่งภายในระยะเพียงแค่2เดือนเท่านั้นเองนะผมซึ่งในคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำงานนะครับหลักการการทำงานแผนธุรกิจนะผมเกี่ยวกับประธานบริษัทนะครับงานตัวนี้จ่ายเงินจริงไหมต่างๆนานาเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะรวบรวมตรงนี้ไว้ให้หมดเลยนั่นเองนะครับผมและที่สำคัญนะครับผมอยากให้ทุกคนนะครับฟังคลิปนี้ให้จบเพราะว่าคลิปนี้อาจจะสามารถทำให้คุณปลดหนี้บ้านเหมือนกันได้นั่นเองนะครับก่อนอื่นนะผมไปดูคำเตือนก่อนเลยดีกว่านะครับคำเตือนนะครับผลลัพธ์ที่ปรากฏในคลิปนี้นะครับล้วนแต่เป็นรายได้จริงนะผมแต่ว่าโปรดทำความเข้าใจด้วยนะครับว่าผลลัพธ์ของแต่ละบุคคลนั้นจะแตกต่างกันออกไปนั่นเองนะผมและงานที่ผมแนะนำอยู่ในคลิปนี้ตอนนี้นะครับไม่ใช่งานที่จะสามารถทำให้คุณรวยภายในข้ามคืนหรือว่ารวยทางลัดได้นั่นเองนะผมและที่สำคัญนะครับไม่สามารถสร้างรายได้อันมหาศาลให้คุณภายในเวลาอันสั้นนะผมแต่มันสามารถสร้างได้แต่ไม่ใช่ภายในเวลาสั้นนั่นเองนะครับและจะไม่มีการรับประกันถึงผลลัพธ์ใดๆทั้งสิ้นนั่นเองนะผมก็โปรดทำความเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับก็ถ้าใครที่ยังมีคำถามสงสัยเพิ่มเติมหรือคำถามที่ยังคาใจอยู่นะผมเกี่ยวกับงานออนไลน์ในคลิปนี้นะครับก็สามารถติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับเข้า Facebook มาแล้วก็พิมพ์ว่าปอ JPG นะผมก็จะมาเจอกับหน้าตาอย่างนี้นะครับแล้วก็กดติดตามมาแล้วผมอาจจะกดแอดเพื่อนไม่ได้นะครับเพราะเพื่อนเต็มนะครับถ้าใครที่กดแอดเพื่อนได้ก็กดแอดเพื่อนมาแล้วก็ส่งข้อความมาเลยนะผมอย่าลืมกดติดตามก่อนนะครับเพราะไม่งั้นผมจะไม่สามารถส่งข้อความตอบกลับของคุณได้นะผมจะโดนสแปมนั่นเองนะครับก็กดติดตามเสร็จหรือว่ากดเพื่อนเพื่อนได้ก็กดมานะครับถ้ากดไม่ได้ก็กดติดตามมาแล้วก็ส่งข้อความหาผมที่ Facebook นี้นั่นเองครับหรือว่ากดที่ลิงก์หน้าก็ได้นะผมก็จะมาเจอกับเฟซนี้นั่นเองครับกดติดตามก่อนแล้วส่งข้อความมาหาผมนะครับแล้วก็ใครที่อยากสนใจเข้าร่วมกลุ่มนะผมกลุ่ม Mastermind Inner Group นะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของผมเองนะผมที่ผมจะมาโพสต์เกี่ยวกับงานออนไลน์แล้วอัปเดตข่าวสารต่างๆนั่นเองครับถ้าใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่มนี้ก็สามารถกดที่ลิงก์ล่างเลยนะครับที่เขียนว่าเข้ากลุ่ม Facebook นะครับอย่าลืมตอบคำถามด้วยนะครับผมว่ามาจาก YouTube นั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมหน้าใหม่ทุกคนนะครับอย่าลืมกดติดตาม Channel ของผมด้วยนะครับเพราะ Channel ของผมนะครับจะเป็น Channel ที่อัพเกี่ยวกับการหารายได้ออนไลน์หลักหมื่นหลักแสนต่อเดือนที่สามารถสร้างรายได้คุณได้จริงนะครับโดยที่ผมจะมาอัพคลิปในทุกๆวันนั่นเองนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทันทีหลังจากที่ผมอัพคลิปใหม่ทันทีด้วยนั่นเองและคุณจะไม่มีวันพลาดการหารายได้ออนไลน์เด็ดที่ผมทำขึ้นนั่นเองนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับประธานบริษัทกันก่อนดีกว่านะครับว่าเขาเป็นใครกันแน่และเขามีความน่าเชื่อถือแค่ไหนนะผมแล้วก็บริษัทนี้จะเปิดยืนยาวไหมนั่นเองนะผมเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับประธานบริษัทกันเลยดีกว่าครับประธานบริษัทที่น่าเชื่อถือได้ก็คือคุณก้องเจ้าของรายการอายุน้อยร้อยล้านนั่นเองนะครับถ้าใครยิ้มรู้จักก็คนนี้นะครับคุณก้องเจ้าของรายการอายุน้อยร้อยล้านนะครับแล้วบริษัทขายตรงอินดีมตัวนี้นะครับเป็นบริษัทที่จดทะเบียนสคบขายตรงเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็จดอย.คุ้มครองผู้บริโภคเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับและที่สำคัญงานขายตรงตัวนี้มีสินค้าให้บริโภคจริงนะครับไม่เหมือนกับธุรกิจอื่นๆที่เคยได้ยินชื่อมานะครับที่บอกว่าเป็นงานขายตรงแต่ไม่มีสินค้านะครับแต่งานตัวนี้มีสินค้าแน่นอนนะครับแล้วก็มีสินค้าหลากหลายชนิดด้วยนั่นเองนะครับโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับเจ้าของบริษัทกันเลยดีกว่านะครับเจ้าของบริษัทก็คือคนนี้นั่นเองครับคุณก้องอัครรัตน์นะครับหรือที่รู้จักกันในเจ้าของรายการอายุน้อยร้อยล้านนะครับผมเชื่อว่าใครหลายคนอาจจะเคยได้ยินมาแต่ไม่เคยเข้าไปดูว่ามันเป็นรายการเกี่ยวกับอะไรนะครับมันเป็นรายการที่เกี่ยวกับไปสัมภาษณ์คนอายุน้อยที่ประสบความสำเร็จนะครับอันนี้คือคอนเซปต์ของรายการนั่นเองนะครับก็คืออายุน้อยร้อยล้านนะครับคนนี้นะครับคุณก้องอัครรัตน์เป็นเจ้าของบริษัทอินดีมนั่นเองนะครับบริษัทตัวนี้นะครับถามว่าเปิดมานานหรือยังบริษัทตัวนี้เปิดตัวมาไม่นานนะครับเปิดตัวมาประมาณ3เดือนกว่าๆเท่านั้นเองนะครับงานตัวนี้นะครับเปิดตัวมา3เดือนกว่าๆเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ผมทำตัวนี้มาก็เกือบ3เดือนเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ค่อยได้จริงจังเท่าไหร่มาจริงจังพักหลังนี่นะครับโอเคในเมื่อเรารู้จักกับเจ้าของบริษัทไปแล้วนะครับประธานบริษัทไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีก1ตัวอย่างนะครับก็คือทีมงานครับทีมงานของบริษัทนี้นะครับเป็นทีมงานที่มีคุณภาพมากเลยนะครับทีมงานระดับคุณภาพและดีๆทั้งนั้นเลยนะผมไม่ว่าจะเป็นคุณแนนนี่นะผมแนนนี่แกลเลอรี่นะครับก็คนนี้นะครับหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินชื่อกันมาบ้างนะผมและทีมงานคุณภาพอีกหลายท่านเลยนะผมไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับด้านโฆษณานะผมด้านสื่อต่างๆนะครับมีทีมงานคุณภาพทั้งนั้นเลยนะผมที่อยู่ในบริษัทนี้นะครับเนี่ยนะครับแค่ประธานบริษัทกับทีมงานก็ดูรู้แล้วนะครับผมว่าเป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือและสามารถทำกำไรได้ยาวนั่นเองนะบริษัทนี้นะผมจ่ายภาษีถูกต้องนะครับ
ผ่านสคบเรียบร้อยแล้วนะผมเป็นบริษัทที่ขาวสะอาดนะครับไม่มีการปิดบังปกปิดภาษีหรือหลีกหนีภาษีแต่อย่างใดนั่นเองครับบริษัทนี้เป็นบริษัทอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าเป็นธุรกิจเครือข่ายนะครับเปิดธุรกิจขายตรงนั่นเองครับบริษัทนี้จดทะเบียนผ่านสคบเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็คือหลักฐานที่เขาจดทะเบียนมานั่นเองครับก็ในเมื่อเราดูไปแล้วนะครับว่าประธานบริษัทเป็นใครนะผมเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่างานตัวนี้จ่ายเงินจริงไหมนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยอันนี้คือรูปภาพหลักฐานการจ่ายเงินบางส่วนนะผมอันนี้คือเงินเข้า 100,000 บาทนั่นเองนะครับเมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมานี้นั่นเองนะผมก็ประมาณ1เดือนผ่านมานั่นเองนะครับ5ตุลาคมเวลา 3:48 นาทีนะครับก็เป็นวันศุกร์ที่5ตุลาคมนั่นเองเงินเข้าอยู่ที่ 108,000 บาทนะผมเพราะว่างานตัวนี้นะครับเขาจ่ายเงินเราเป็นรายอาทิตย์นั่นเองนะผมทุกๆวันศุกร์นั่นเองนะครับอันนี้ก็คืออีก1ข้อดีของงานตัวนี้นั่นเองผมที่เขาจ่ายเงินเราทุกๆวันศุกร์นั่นเองนะครับนี่ก็อีก1ตัวอย่างนะผมเมื่อวันศุกร์ที่12ตุลาคมนะครับเงินเข้าอยู่ที่ 151,000 บาทนั่นเองนะผมก็จากงานตัวเดิมนั่นเองนะครับจากงานอินดีนะครับโอเคในเมื่อเราดูหลักฐานคร่าวๆไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูหลักฐานการจ่ายเงินแบบเยอะๆกันเลยดีกว่านะผมเพื่อจะได้มันเกิดความมั่นใจขึ้นนะครับว่างานตัวนี้เขาจ่ายเงินจริงหรือเปล่านะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยดีกว่าครับโอเคหลังจากเรารู้ประธานบริษัทไปแล้วนะครับแล้วก็รู้จักกับทีมงานไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายได้กันหน่อยดีกว่านะครับว่างานตัวนี้ได้รายได้จริงหรือไม่นะครับแต่ผมชอบอย่างนึงเลยที่เกี่ยวกับงานตัวนี้ก็คือเขาจ่ายเงินเราเป็นรายอาทิตย์นั่นเองนะครับทุกๆวันศุกร์นะครับเขาจะจ่ายเงินเรานะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูรายได้กันดีกว่านะครับก็ต้องบอกก่อนนะผมว่ารายได้ที่เราเห็นตรงนี้นะครับไม่ใช่รายได้ของผมเองนะครับเป็นรายได้ของสมาชิกท่านอื่นที่ทำงานเกี่ยวกับอินดีนะครับเดี๋ยวเราดูรูปกันเลยดีกว่านะครับก็อย่างตัวอย่างนี้นะครับเงินเข้านะครับ19,000 บาทนะครับแล้วก็ 18,000 บาทนะครับอันนี้คือรายได้ที่มาจากอินดีนั่นเองนะครับอย่างกรณีตัวนี้นะผมเงินเข้านะครับจะเห็นได้ว่ามันเป็นวันที่เดียวกันนะผมวันที่14นะครับเพราะว่ามันเป็นวันศุกร์ที่14นะครับเดือนกันยายนปี2018นั่นเองนะครับงานตัวนี้อย่างที่ผมบอกไปว่าเขาจ่ายเงินเราทุกวันศุกร์ก็อันนี้เงินเข้าอีก 13,000 บาทนะครับของอันเมื่อกี้คือ 18,000 บาทนะวันศุกร์นะครับอันนี้ก็อีกท่านนึงนะครับผมเงินเข้า 4,240 บาทนะครับวันศุกร์ที่14กันยายนปี2561นั่นเองนะครับก็เห็นได้ว่ามันเวลามันก็ไล่ๆเรียกกันนะครับคนนี้นะผมเพิ่งผ่านมานี่เองนะครับวันที่5ตุลาคมนะครับ5ตุลาคมก็คือวันศุกร์ที่5ตุลาคมนะครับได้รับเงินทั้งหมด 13,932 บาทนะครับอันนี้คือรายได้จากงานอินดีมนั่นเองนะครับนี่นะครับวันศุกร์ที่5ตุลาคมนะผมตรงนี้นะครับวันศุกร์ที่5ตุลาคมเงินโอนเข้าบัญชีนะครับ 6,000 บาทนะผม 6,380 บาทนะครับแล้วก็อีก1อันก็คือ111,580 บาทครับผมโอ้ถามว่าทำไมมันถึงได้เยอะจังเลย 100,000 กว่าบาทคืออันนี้เป็นคนที่เขาทำบริษัทนี้มาตั้งแต่เปิดตัวแรกๆเลยนะผมเขาหมายเลข001นั่นเองนะผมถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ 111,580 บาทครับรายได้เหล่านี้ที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้นะผมเป็นรายได้ที่สามารถเกิดได้จริงเนี่ยนะครับเห็นไหมครับโอนเงินผ่านสมาร์ทนะครับ 111,580 บาทนะครับรายได้พวกนี้เนี่ยครับผม 50,000 นะครับ 50,000 นะครับ 1,000 นะครับ 1,000 นะครับ 0.7 นะครับ 0.5 นะครับจะเห็นได้ว่ารายได้ที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้นะครับเป็นรายได้จริงนั่นเองแล้วมีคนทำได้จริงนะครับรายได้พวกนี้พวกเราไม่ได้เฟซขึ้นมานะผมแล้วก็ไม่รู้จะเฟซขึ้นมาเพื่ออะไรเพราะว่าบริษัทเขาก็จ่ายจริงและที่สำคัญเขาจ่ายทุกๆสุกนั่นเองนะผมทุกๆสุกเลยนะครับไม่มีสุกไหนที่จะพลาดนั่นเองนะครับก็หลังจากที่เราดูกันไปแล้วนะผมว่างานตัวนี้นะครับได้รับการจ่ายเงินจริงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าอินดีมเนี่ยเขาจัดทริปไปเที่ยวกันแล้วมีคนได้ไปเที่ยวจริงหรือนะครับเขาไปเที่ยวจริงหรือเปล่าหรือว่าเขาโม้นั่นเองนะผมก็ทริปแรกที่เขาไปเที่ยวกันก็คือดูไบนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าอินดีมจัดทริปไปเที่ยวจริงหรือเปล่านะครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่เพจอินดีมไทยแลนด์นะครับมีผู้ถูกใจประมาณ 78,000 คนนะครับซึ่งเพจนี้เป็นเพจหลักแล้วก็เพจจริงนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูรูปภาพที่อินดีมมอบความสุขให้กับสมาชิกของอินดีมนะครับนี่นะครับทั้งหมดนี้นะครับคือรูปภาพเหล่าชาวอินดีมนะครับที่เขาไปเที่ยวดูไบนั่นเองนะผมที่อินดีมจัดไปเที่ยวให้ที่ดูไบนั่นเองนะครับอันนี้คือภาพของสมาชิกอินดีมหลายๆท่านนะครับใส่เสื้ออินดีมด้วยเห็นไหมครับจะเห็นได้ว่ามีคนไปกันหลายคนเลยนะผมสมาชิกอินดีมนะครับไปกันประมาณ 30-40 กว่าคนนะผมในการไปเที่ยวครั้งนี้นะครับซึ่งอินดีมเคยกล่าวไว้นะครับผมว่าเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวดูไบนะครับซึ่งก็มีผู้โชคดีหลายๆท่านนะครับที่
ทำตามเงื่อนไขของบริษัทได้สำเร็จนะผมแล้วก็ได้ไปเที่ยวกันนะครับอันนี้คือคุณก้องอัครรัตน์นั่นเองนะผมประธานบริษัทของเรานะครับเนี่ยนะผมก็อยู่ที่ดูไบกันนั่นเองนะผมแล้วก็คนนี้นะครับกะลี่เบอร์รี่นะครับผมคุณก้องอัครรัตน์นะครับผมก็ดูคร่าวๆแล้วกันเนาะนะครับนี่คือที่เขาไปเที่ยวมากันที่ดูไบนั่นเองนะผมบริษัทนี้นะครับเป็นบริษัทที่ผมบอกแล้วนะครับว่าบริษัทที่จริงนะครับทุกอย่างจริงหมดไม่มีอะไรที่เฟกขึ้นมารวมถึงหลักฐานการจ่ายเงินที่ผมเพิ่งเปิดให้คุณผู้ชมดูไปเมื่อสักครู่นี้ด้วยนั่นเองนะครับโอเคในเมื่อเราดูไปแล้วนะผมว่าอินดีมเนี่ยเป็นบริษัทที่มีประธานที่ดีนะครับถูกกฎหมายจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วพาไปเที่ยวจริงมีคนได้รายได้จริงเดี๋ยวมาดูอีก1ตัวนะครับเรามาดูกันอีก1ตัวเลยดีกว่านะผมอันนี้นะครับเป็นบริษัทอินดีมพาไปเที่ยวอีกแล้วนะครับจะเห็นได้ว่ารูปนะครับ3สถานที่ลองเดาเอาทีครับว่ามันคืออะไรบ้างนะครับถ้ามีคนเดาถูกแสดงว่าคุณเป็นคนที่เที่ยวบ่อยนะครับอันนี้คือสถานที่แรกนะครับอินดีมจะพาเราไปเที่ยวที่ฮ่องกงนะครับอันนี้คือพาไปจริงนะผมเดี๋ยวรอติดตามกันดูได้เลยนะครับว่าจะไปจริงหรือเปล่าแต่ไปจริงแน่นอนนะครับเพราะว่าดูไบเราก็ไปกันมาแล้วนะครับสุดชิคพาเที่ยวฮ่องกงอินดีมนะผมอันนี้คือสิ่งที่อินดีมจะจัดให้เรานะครับแล้วก็อีกหนึ่งที่ก็คือมัลดีฟนะครับผมมัลดีฟนะครับอินดีมจะพาเราไปเที่ยวมัลดีฟนั่นเองนะครับและที่สุดท้ายนะครับก็คืออิตาลีนะครับอิตาลีพาไปเที่ยวจีนนะผมเป็นไงครับเห็นไหมครับว่างานอินดีมนะครับเป็นงานที่ทุกอย่างเพอร์เฟกต์หมดนะผมโอเคนะผมในเมื่อเรารู้ไปพอสมควรแล้วนะครับว่าประธานบริษัทเป็นใครจดบริษัทจดทะเบียนหรือยังนะครับผมงานตัวนี้รับการจ่ายเงินจริงไหมไปเที่ยวจริงไหมนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งคำถามกันดีกว่านะครับว่าทำไมถึงต้องรีบทำอินดีมตอนนี้นั่นเองนะผมก็ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยดีกว่าครับก็จะถามว่าทำไมถึงต้องรีบทำอินดีมนะครับก็เพราะว่าอินดีมนะครับเป็นบริษัทที่ยังเปิดตัวมาไม่นานนะครับแต่กลับมีคนสร้างรายได้ไปแล้วกว่า2ล้านบาทนะครับก็อย่างที่รู้กันดีนะครับว่างานพวกธุรกิจนะผมมันก็จะมาพร้อมกับผังไบนารี่นะครับแล้วก็ผังไบนารี่เนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นชั้นๆไปเรื่อยๆนะผมไล่ไปเรื่อยๆนะครับและที่สำคัญนะครับผังไบนารี่ทุกผังนะครับคนที่อยู่หัวนะครับจะเท่ากับรวยนั่นเองนะผมหมายความว่าไงหมายความว่าเมื่อเราอยู่ชั้นบนนะผมแล้วเรามีลูกทีมไปเรื่อยๆนะครับลูกทีมของเราก็จะทำงานแทนเราเองนั่นเองนะผมเพราะว่าเรานะครับไม่เป็นจะต้องไปนั่งชวนคนอีกต่อไปนะผมลูกทีมของเราเขาจะชวนคนแทนเรานั่นเองนะผมก็ถ้าพูดตรงๆก็จะได้ความประมาณนั้นนะครับแล้วก็คนที่อยู่ด้านล่างนะครับก็จะรวยได้นะผมแต่ว่ายากหน่อยนั่นเองนี่ก็คือสิ่งที่เป็นคำตอบนะว่าทำไมถึงต้องรีบทำอินดีนั่นเองนะเราจะเปรียบว่าเราเป็นคนนี้ก็ได้นะผมคนที่อยู่บนหัวเลยนะครับก็ลองคิดตามผมดูนะผมว่าสมมุติตอนนี้นะครับเราเป็นคนที่ 20,000 นะครับแล้วเราอยู่ตรงนี้นะผมเราอยู่หัวนะครับแล้วถ้าจนถึงวันนึงนะผมบริษัทนะครับมีคนสมัครเข้ามาประมาณ 200,000 คนนะครับก็จะไล่ลงไปเรื่อยๆนะผมลองคิดดูนะครับว่า 200,000 คนเนี่ยอยู่ใต้สายงานเรานะครับเราจะมีรายได้มหาศาลแค่ไหนนะผมนี่คือสิ่งที่เป็นคำตอบว่าทำไมเราถึงต้องรีบทำอินดีมเพราะว่าเราต้องชิงตำแหน่งให้เราอยู่หัวนั่นเองนะผมลองคิดดูเองนะครับว่าเราอยากเป็นคนที่20,000หรือเป็นคนที่200,000หรือว่า2ล้านหรือว่า20ล้านหรือว่า200ล้านอะไรก็แล้วแต่เรานะผมลองคิดดูเองนะครับว่าอันไหนมันดีกว่ากันนะครับแต่ถ้าสำหรับผมและผมก็เลือกที่จะเป็นคนที่20,000อยู่แล้วนะครับผมก็คิดว่าใครหลายคนก็อยากที่จะเลือกเป็นคนที่ 20,000 เหมือนกันนั่นเองนะครับก็ลองไปคิดดูเองนะผมก็ทำได้แค่แนะนำเท่านั้นนะครับอยู่ที่การตัดสินใจของคุณเองล้วนๆเลยนะครับแล้วถามว่ามันจะมีโอกาสที่งานตัวนี้จะมีสมาชิกเป็นแสนเป็นล้านคนไหมคำตอบก็คือว่ามีนะผมเพราะอะไรทำไมผมถึงพูดว่ามันมีโอกาสที่จะมีนะครับเพราะว่างานตัวนี้อย่างที่เรารู้กันดีนะว่าเราทำบริษัทดีนะผมทีมงานดีนะครับสินค้ามีจริงจดสคบจริงนะผมแล้วก็การจ่ายเงินทุกอย่างจริงหมดไม่มีอะไรที่หลอกลวงขึ้นมานั่นเองนะและตอนนี้บริษัทเปิดมาแค่3เดือนกว่าแต่กลับมีสมาชิกถึง 20,000 กว่าคนนั่นเองครับแล้วลองคิดดูนะครับว่าถ้ามันเปิดไปเรื่อยอีกสัก1ปีมันอาจจะมี2ล้านคนก็เป็นไปได้นะผมก็ลองไปคิดดูอีก1ครั้งนะครับว่าเราอยากเป็นคนที่ 20,000 หรือเป็นคนที่ 200,000 หรือเป็นคนที่2ล้านนะครับผมขอให้ดูรูปภาพนี้อีก1ทีนะครับว่าอยู่หัวเท่ากับรวยนะผมคนที่อยู่ล่างเท่ากับรวยแต่ว่ายากหน่อยนั่นเองนะผมอันนี้ก็คือเบสิกทั่วไปของผังไบนารี่นั่นเองครับก็สุดท้ายนี้ขอฝากไว้ว่าลองไปคิดดูเองนะผมว่าเราอยากเป็นคนที่ 20,000 หรืออยากเป็นคนที่2ล้านกันแน่นะครับถ้าคุณอยากเป็นคนที่ 20,000 รีบนะผมรีบทำการสมัครสมาชิกจองผังซื้อสินค้าแล้วก็ตั้งใจทำงานและรวยรวยนั่นเองนะผมโอเคนะผมในเมื่อเราดูไปพอสมควรแล้วนะครับผมก็ขอบคุณอย่างมากนะครับที่คุณมาฟังจนถึงตอนนี้นะผมเดี๋ยวเราไปฟังแผนธุรกิจกันเลยดีกว่านะครับตรงส่วนนี้จะเป็นส่วนของหัวใจหลักในคลิปวิดีโอนี้เลยและเป็นหัวใจหลักของงานตัวนี้เลยนั่นเองนะผมอยากให้ทุกคนนะครับฟังแผนธุรกิจ
นี้ให้จบนั่นเองนะครับแล้วคุณจะได้รู้นะครับว่างานตัวนี้มันคืออะไรมันดียังไงแล้วแผนธุรกิจของมันดีแค่ไหนนะผมแล้วทำไมคนถึงสนใจทำกันเยอะนั่นเองนะครับก็ถ้าพร้อมแล้วไปฟังแผนธุรกิจกันเลยดีกว่าครับคู่มือเริ่มต้นธุรกิจนะครับงานตัวนี้นะครับเป็นงานที่เริ่มต้นได้ง่ายมากเลยนะครับเพียงแค่เราสมัครสมาชิกนะครับเริ่มต้นตอนนี้นะครับผม350 บาทเท่านั้นนะครับกรอกเอกสารชำระค่าใช้จ่ายเพียงแค่350 บาทนะครับพร้อมนะครับผมรับประกันอุบัติเหตุนะครับกรณีเสียชีวิตในวงเงิน 100,000 บาทและคู่มือนักธุรกิจก็คือคู่มือที่ผมมาเปิดให้ดูอย่างนี้นั่นเองนะครับเป็นไงครับแค่สมัคร350 บาทแล้วก็ได้รับประกันอุบัติเหตุแล้วนะครับต่อมานะครับผมก็คือธุรกิจเนี่ยนะครับจะมีอยู่2ประเภทใหญ่ก็คือแพ็กเกจ L กับแพ็กเกจ S นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาอธิบายทีหลังนะครับว่า2แพ็กเกจเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับแพ็กเกจ L นะครับจะอยู่ที่ประมาณ 20,000 กว่าบาทนะครับผมส่วนแพ็กเกจ S นะครับก็อยู่ที่ประมาณ 2,000 กว่าบาทนะครับแพ็กเกจ L 8,000 PV นะครับผมแพ็กเกจ S 800 PV เดี๋ยวผมจะมาอธิบายทีหลังนะครับว่า PV ตรงนี้เนี่ยมันบ่งบอกอะไรเรานะครับแล้วก็มีคนถามมานะครับว่าเราจะเลือกธุรกิจประเภทไหนดีนะครับแพ็กเกจ L หรือแพ็กเกจ S นะครับผมขอบอกเลยนะครับว่าแล้วแต่คุณนะครับมันอยู่ที่หลายๆปัจจัยของคุณนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทุนนะครับหรือว่าความต้องการทางรายได้นะครับก็แล้วแต่คุณนะครับแต่ถ้าให้ผมแนะนำนะครับผมก็คิดว่าถ้าคนที่พอมีทุนอยู่บ้างนะครับก็เริ่มที่ไซส์ L ก็ได้นะครับโอเคมาดูที่แพ็กเกจ L ก่อนนะครับผมเราเนี่ยสามารถรับรายได้สูงสุดนะครับ 40,000 บาทต่อวันเลยนะครับผมรับรายได้สูงสุด 40,000 บาทต่อวันนะครับส่วนไอ้ตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมวาดรูปอธิบายให้เข้าใจอีกทีนึงแล้วกันนะครับก็เว้นไว้ก่อนนะครับแพ็กเกจที่2นะครับคือแพ็กเกจ S นะครับสำหรับคนที่มีทุนน้อยนะครับก็คือสามารถรับรายได้สูงสุดได้ถึง 5,200 บาทต่อวันแพ็กเกจ L นะครับ40,000 บาทต่อวันนะครับสูงสุดเนี่ยแพ็กเกจ S 5,200 บาทต่อวันนะครับเห็นจะเห็นได้ว่ามันต่างกันมากเลยนะครับผมแต่ว่ามันก็อยู่ที่เรานะครับผมอยู่ที่ด้วยปัจจัยของเรานะครับว่าเรามีเงินเท่าไหร่นะครับเงินเริ่มต้นเอาที่เราลงทุนแล้วไม่เดือดร้อนชีวิตเรานะครับผมที่ผมพูดไปนะครับถ้าคนมีเงินหน่อยก็ลงที่ไซส์ L ได้นะครับถ้าคนที่เพิ่งเริ่มต้นทำนะครับก็ไซส์ S ก็ได้นะครับผมไม่ผิดอะไรนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาอธิบายรูปข้างล่างตรงนี้ให้ฟังคือผมจะแบ่งเป็น2ฝั่งอย่างนี้นะครับก็คือแพ็กเกจ S กับแพ็กเกจ L นะครับแพ็กเกจ S เนี่ยนะผมเราจะได้คะแนนอยู่ที่800คะแนนนะครับส่วนแพ็กเกจ L นะครับผมเราจะได้คะแนนที่ 8,000 คะแนนนะครับแล้วถามว่ามาจากไหนนะผมก็มาจากการที่เราซื้อสินค้านั่นแหละครับเราซื้อสินค้าตัวแพ็กเกจ S นะครับเราก็จะได้800คะแนนครับหรือว่าซื้อแพ็กเกจ L ก็คือเราจะได้ 8,000 คะแนนนั่นเองนะครับเขาไม่ได้ให้เราไปขายต่อนะผมเหมือนกับการที่เราบริโภคสินค้านั่นเองโอเคอันนี้คือตัวเรานะผมมันก็จะมีโบนัสอยู่นะครับก็คือเรียกว่าไซเคิลนั่นเองนะครับนะครับมันจะแบ่งเป็น2ฝั่งอย่างนี้นะผมก็คือ left กับ right นะครับฝั่งซ้ายเนี่ยถ้ามันครบ800นะครับผมกับฝั่งขวานะครับ800เหมือนกันนะครับมันก็จะนับเป็น1ไซเคิลนั่นเองนะครับซ้าย800ขวา800นะครับรวมเป็น1ไซเคิลนะครับและ1ไซเคิลเนี่ยนะครับผมบริษัทนะครับเขาจะจ่ายเงินให้เรานะครับ400บาทนะครับผมต่อ1ไซเคิลครับ400บาทเลยโอเคกลับมาดูที่รูปนี้นะครับผมนะครับอันนี้คือนาย A นะผมกับนาย B สมมตินาย A กับนาย B นะครับผมเลือกลงแพ็กเกจไซส์ S นะครับได้800คะแนนใช่ไหมครับนาย A นะครับผมเลือกลงไซส์ S นะครับ800คะแนนนะครับนาย B นะครับเลือกลงไซส์ S เหมือนกันก็คือได้800คะแนนนะครับตรงนี้นะครับผมเขาก็นับเป็น1ไซเคิลนะครับแล้วก็ตรง1ไซเคิลนี่นะผมอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับบริษัทนะครับผมจะจ่ายเงินให้เรานะครับ400บาทนะครับจาก1ไซเคิลนะครับ A นะครับ800 B 800นะครับก็คือ1ไซเคิลได้400บาทนั่นเองนะครับทีนี้นะครับพอพูดถึงเรื่องเครือข่ายนะครับมันก็ต้องมีขั้นต่อไปใช่ไหมครับคนใน A นะผมไปหามาได้อีก2คนนะครับคนนี้นะครับผมคนซ้ายคนขวานะครับ2คนนี้นะผมเลือกลงไซส์ S เหมือนกันนะครับ800 800นะครับตรงนี้เนี่ยก็เท่ากับว่าตรงนี้เท่ากับ1ไซเคิลเหมือนกันเท่ากับ1ไซเคิลนะครับเมื่อ1ไซเคิลปุ๊บนะครับผมใน A คนนี้นะครับคนนี้นะครับก็จะได้เงิน400บาทเหมือนกันนะผมจากบริษัทแต่เราจะยังไม่ได้อะไรนะครับผมเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าเราจะได้เงินก็ต่อเมื่อมันเกิดซ้ายกับขวาใช่ไหมครับเราก็ต้องรอให้ใน B นะครับผมได้ฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาก่อนนั่นเองนะครับก็คือไซส์ A ทั้งคู่นะครับสมมตินะครับไซส์ A ทั้งคู่นะครับ800 800นะครับผมตรงนี้ก็นับ1ไซเคิลเหมือนกันใน B ก็ได้400บาทเหมือนกันครับผมทีนี้เนี่ยเมื่อตรงนี้มันครบ1ไซเคิลแล้วนะครับผมซ้ายขวาเรียบร้อยแล้วนะครับของเรานะผมก็จะเท่ากับ2ไซเคิลนั่นเองนะครับเมื่อ2ไซเคิลแล้วนะครับบริษัทจ่ายให้เรานะครับผม800บาทนะครับ800บาทจาก2ไซเคิลนะครับ2ไซเคิลแล้วนะครับต่อไปมันก็จะคูณไปเรื่อยนะครับก็เป็น4ไซเคิล8ไซเคิล16ไซเคิลนั่นเองนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับ1ไซเคิล2ไซเคิล4ไซเคิล8ไซเคิล16ไซเคิลนั่นเองครับ2ไซเคิลนะครับก็คือ800บาท4ไซเคิลนะครับก็คือ 1,600 บาท8ไซเคิลนะครับก็คือ 3,200 บาทนะครับส่วน16ไซเคิลเนี่ยนะผมก็คือ 6,400 บาทเนี่ยนะครับคือตรงนี้จะเกิดปัญหาแล้วนะครับจำได้มั้ยครับที่ผมเปิดให้ดูตอนแรกนะครับก็คือแพ็กเกจ S นะ
ครับเราจะได้เงินแค่สูงสุดนะครับ 5,200 บาทต่อวัน 5,200 บาทเท่านั้นนะครับผมแต่ถ้าเกิดเราเลือก L ไปนะครับตอนแรกนะครับมันก็ยังไม่ถึง 40,000 นะผมมันก็จะรันลงไปเรื่อยๆนะครับแต่อันนี้พอมาพูดถึง Gas ก่อนนะครับก็คือมันจะตันแค่ 5,200 บาทนะครับมันก็จะมีวิธีการอยู่1วิธีการนะครับเขาเรียกว่าวิธีการตัดนั่นเองนะครับผมก็เจาะลึกเลยนะครับ 5,200 บาทเนี่ยนะครับผมมันจะมีอยู่ประมาณทั้งหมด13ไซเคิลนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับก็คือมีทั้ง2ฝั่งเนี่ยนะครับที่6ไซเคิลนะครับผมแต่มันตัดได้แค่ 5,200 บาทนะครับเราจะได้เงินแค่ 5,200 บาทนะครับก็คือประมาณ13ไซเคิลนะครับมันจะตัดไปฝั่งหนึ่งนะครับผมก็คือฝั่งที่น้อยนะครับมันจะตัดไว้เหลือ3ไซเคิลนะครับผมแล้วเหลือ3ไซเคิลเนี้ยมารอไว้นะครับรอไว้ทำไมนะครับรอไว้คำนวณนะผมวันต่อไปนะครับไม่หายไปไหนนั่นหมายความว่าถ้าวันถัดไปนะครับทางฝั่งด้านนี้นะผมโผล่มา3ไซเคิลเหมือนกันนะผมมันก็ตัดนะครับตัดเลยนะครับเท่ากับว่าคุณก็ได้3ไซเคิลนะครับเพราะว่าคะแนนเก่าเนี่ยยังเหลืออยู่นั่นเองหลายคนอาจจะงงนะครับผมถ้างงก็กลับไปฟังใหม่นะฟังหลายรอบนะครับจะได้เข้าใจและที่ผมพูดไว้นะครับผมว่าสำหรับคนที่เลือกไซส์ S ไปนะครับมันจะได้สูงสุดอยู่ที่ 5,200 บาทใช่ไหมครับผมแต่ไม่ต้องเสียใจไปนะครับเพราะว่าเรานะครับผมสามารถมาอัปเกรดทีหลังเป็นไซส์ L ได้นะผมมันก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับจนไปสุดอยู่ที่ 40,000 บาทต่อวันนะครับผมอันนี้คือสำหรับไซส์ L นะครับมันก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆนะเรามาอัปเกรดทีหลังได้นั่นเองนะครับก็ไม่ต้องเสียเลือดไปรอให้มันคงที่ก่อนรอให้เราแบบได้เงินเยอะๆก่อนนะผมแล้วค่อยมาอัปเกรดทีหลังก็ได้ไม่เสียหายอะไรทั้งหมดนี่นะผมก็คือมาจากการที่เราชวนเพื่อน2คนนะผมแล้วก็2คนไปชวนต่ออีก2คนนะครับชวนต่อไปเรื่อยครับเราก็จะได้เงินนั่นเองนะครับผมถ้าเราใครที่งงนะครับก็กลับไปฟังใหม่อีกรอบนึงนะก็ต่อไปนะครับคือโปรโมชั่นออเซลนะครับหลายๆคนอาจจะรู้จักนะครับแต่ว่าคนที่เคยทำธุรกิจเครือข่ายมาบ้างแล้วนะครับออเซลนะผมก็คือรายได้ยอดขายทั้งหมดของบริษัทนั่นเองนะครับบริษัทนี้นะผมเขาจะแบ่งให้เรานะครับ 5% เลยนะผมสำหรับคนที่เป็นไซส์ L นะครับแต่นะครับเงื่อนไขก็คือเราต้องนำแนะนำตรงนะครับแพ็กเกจไซส์ S หรือไซส์ L ก็ได้นะผมซ้าย1คนขวา1คนเดือนละครั้งนะครับแนะนำตรงเราก็จะได้ยอดออเซลจากทั้งหมดเนี่ยนะผม 5% นั่นเองนะครับสำหรับแพ็กเกจ L นะครับผมก็ไม่ต้องตกใจไปนะเพราะว่ามันก็มีเหมือนกันแต่เราต้องเปลี่ยนจาก1คนนะผมเป็นหา2คนนั่นเองครับซ้าย2ขวา2นะครับแล้วเราก็จะได้ยอดออเซลนะผมต่อมานะผมมันจะมีการคำนวณผลประโยชน์อีกรูปแบบนึงนะครับด้วยหน้าตาประมาณนี้แล้วผมก็ลองอ่านกันดูนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกในหน้าหนึ่งให้ฟังละกันนะผมจะได้เข้าใจกันก็คือตรงนี้นะผมคือเรียกว่าการรักษาสิทธิ์นะผมหรือว่าการซื้อซ้ำนั่นเองนะครับก็คือสมมุติเราซื้อซ้ำ 1,000 บาทนะครับทีมงานของเรานะผมซื้อซ้ำนะครับ 1,000 บาทหรือว่า 3,000 บาทหรือ 5,000 บาทก็แล้วแต่นะครับเราจะได้ทั้งหมดนะครับจากตรงนี้นะผมจากทีมงานของเรานะครับก็คือ20บาทนะครับคนละ20บาทนั่นเองก็คือสมมติว่าถ้าเรามีใต้สายงานเรา 1,000 คนนะครับก็เอา20คูณ 1,000 ไปก็คือ 20,000 บาทนั่นเองไม่ว่าจะเขาจะรักษาสิทธิ์เท่าไหร่นะผมแต่ถ้าเรารักษาสิทธิ์ 1,000 บาทเนี่ยอย่าง 5,000 เนี่ยเราก็ได้แค่20บาทอยู่ดีนะผมแต่ถ้าเรารักษาสิทธิ์ 3,000 บาทนะครับ 1,000 เนี่ยเราจะได้จากเขา40บาทเลยนะครับผมส่วนถ้าเขารักษาสิทธิ์ 3,000 เท่ากับเรานะผมเราก็ได้60บาทนะครับหรือถ้าเขารักษาสิทธิ์ 5,000 นะครับผมเราก็ได้แค่60บาทนั่นเองนะครับส่วนอันสุดท้ายนะครับผมถ้าเรานะครับรักษาสิทธิ์ 5,000 บาทนะครับและทีมงานของเรานะผมรักษาสิทธิ์แค่ 1,000 บาทนะครับเราจะได้จากเขา40บาทเลยนะผมเห็นไหมครับว่ามันต่างกันมากเลยนะครับลองคิดเล่นๆนะผมถ้าทีมงานของเรานะครับมีอยู่ประมาณ 1,000 คนนะครับตามที่ตัวอย่างด้านนี้ให้ดูนะครับ40คูณ 1,000 นะผมก็เท่ากับ 40,000 บาทนั่นเองนะครับเรารักษาสิทธิ์ 5,000 บาททีมงานเรารักษาสิทธิ์ 3,000 นะผมเราก็ได้100บาทนะครับ 5,000 5,000 ตรงนี้นะผมก็ได้100บาทเท่านี้นะครับผมไม่มากไม่น้อยไปกว่านี้แล้วนะครับที่ผมชอบมากเลยนะครับผมก็คือมันมีโบนัสอีกโบนัสหนึ่งนะครับโบนัสนี้นะผมจะจ่ายให้เรานะครับเดือนละครั้งนะครับผมโดยคำนวณจากชั้นทั้งหมดนะครับ20ชั้นนะครับเพราะว่า20ชั้นนี่คือสูงสุดในบริษัทแล้วนะครับมีแค่20ชั้นนะครับนะครับตัวเรานะผมแล้วก็ชั้นที่1นะครับมี2คนแน่นอนแล้วเราเนี่ยนะครับผมก็บอกให้2คนนี้นะไปแนะนำต่ออีก2คนนะครับชั้นต่อไปจะมี4นะครับเมื่อ4ไปแนะนำอีกนะผมก็จะมี8นะครับชั้นที่4นะผมมี16นะครับก็ไล่ไปเรื่อยนะครับเรื่อยๆๆๆๆนะครับจนมาชั้นสุดท้ายนะครับผมก็คือ 1,48,575 นะครับอันนี้คือ20ชั้นนะครับ20ชั้นไล่ลงมานะผมก็คูณ2มาเรื่อยนะครับจนมาถึง1ล้านนะครับแล้วบริษัทบอกว่าอะไรนะครับบริษัทบอกว่าจะจ่ายให้ทั้งหมดเลย20ชั้นนะผมโดยที่ทุกคนนะครับรักษายอดนะครับขั้นต่ำนะครับคนละ 1,000 บาทนะครับสมมติทุกคนนะครับผมรักษายอด 1,000 บาทนะครับเราก็จะได้นะครับคนละ20บาทแล้ว20เนี่ยนะครับคูณเข้าไปเถอะนะครับผมก็เอาทั้งหมดเนี่ยมาบวกกันนะครับจะอยู่ที่ประมาณ2ล้านกว่านะครับก็คูณ2ล้านนะครับผม
รายได้ของเรานะครับเดือนนี้นะครับผมก็จะ40ล้านบาทนะครับจากแค่รักษายอดเนี่ยนะครับก็คือจ่ายแค่คนละ 1,000 บาทแล้วก็ได้20คูณ2ล้านคนนะผมเราก็ได้ก็40ล้านบาทนะครับแล้วถ้าเกิดนะครับผมเขารักษายอดครับคนละ 3,000 นะครับ 3,000 ไม่กินได้เท่าไหร่นะครับผมก็คือได้40บาทนะครับก็เอา40บาทนะครับผมคูณกับ2ล้านคนครับก็เป็น80ล้านบาทนะผมต่อเดือนนะครับนี่ยังไม่ต้องไปคิดเลยนะผมว่าถ้าสมมุตินะครับทุกคนนะครับรักษายอดนะครับคนละ 5,000 บาทนะครับหากทุกคนนะครับผมก็100คูณไป200ล้านบาทใน1เดือนนะครับผมเวอร์ไปหรือเปล่านะครับไม่รู้นะครับผมอาจจะเป็นได้ไม่ได้จริงนะครับอยู่ที่ตัวเรานะอาจจะใช้เวลานานเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันนะผมก็ที่คุณจะได้20ชั้นเต็มหมดนี่นะผมอาจจะเป็นปีเป็น2ปีอาจจะเร็วกว่าปีนึงนะผมแล้วแต่คนนะครับอยู่ที่ว่าเราทำหรือเปล่านะผมก็ไม่เวอร์นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับนี่คือสิ่งที่ผมชอบมากเลยครับเกี่ยวกับงานบริษัทนี้นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีคำถามอีกคำถามนึงนะผมว่าแล้วถ้าฝั่งนี้ฝั่งขวาเนี่ยนะครับโตฝั่งเดียวนะครับก็คือฝั่งซ้ายนะผมไม่โตเลยนะครับฝั่งซ้ายไม่มีใครหาคนต่อเลยนะผมเราก็จะได้แค่1ล้านคนนะครับก็คือ100ล้านบาทเนี่ยแหละครับคือสิ่งที่เรียกว่าโตข้างเดียวก็ไปรอดเห็นไหมครับเราจะได้ตรงนี้นะผมเนี่ยครับ1ล้านคนคูณ100ไปก็100ล้านบาทนั่นเองนะครับอาจจะฟังดูเวอร์ไปแต่ก็อย่างที่ผมพูดนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับนะผมส่วนต่อมานะครับผมหน้าต่อไปนะครับก็คือจากยอดขายการซื้อซ้ํา 3% นะหมายความว่าไงหมายความว่าบริษัทนะผมจะแบ่งเงินให้เรานะครับผมอีก 3% จากยอดขายทั้งหมดของบริษัทสมมติเล่นๆนะครับผมว่าบริษัทนะครับขายได้รวมๆแล้ว 3% ของบริษัทที่ขายได้ทั้งหมด5ล้านบาทนะครับ5ล้านบาทเนี่ยนะครับผมเขาก็จะมาสุ่มนะครับให้กับคนที่ซื้อซ้ำนะครับที่ 1,000 บาทเนี่ย 65% คือหมายความว่าเราจะได้ 65% จากเงินตรงนั้นเลยนะครับผมถ้าเราซื้อซ้ำ 3,000 บาทนะครับเราก็ได้ 20% นะครับตัวแบ่งหารมันก็จะน้อยลงนะครับผมบริษัทนะครับจะขอสุ่มคำนวณตามเงื่อนไขที่แจกแต่ละเดือนนะครับผมก็ตามเงื่อนไขของเขานะครับก็ไปดูเอาในหน้าเพจต่อมานะผมสำหรับคนที่ชอบเล่นนะครับเล่นอะไรนะครับสลากกินแบ่งหรือเปล่านะครับผมอันที่5นะครับเป็นพิเศษจากการเลือกสินค้าทุกเดือนนะครับผมก็คือถ้ารหัสสมาชิกของเรานะครับไปตรงกับเลขท้าย3ตัวของรางวัลที่1นะครับเราจะได้ออเซล 5% นะครับแบ่งเป็น2รอบนะผมก็คือรอบละ 2.5% นั่นเองนะครับคือวันที่1และวันที่16ของเดือนนั่นเองนะครับก็คือ2งวดเช่นนะผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับสมมุติรหัสสมาชิกของคุณนะครับก็คือ6600752นะครับแล้วหวยงวดนี้นะครับผมมันออกพอดีนะครับก็คือ702852นะครับ3ตัวท้ายเนี่ยมันมาตรงกันพอดีนะผมบริษัทนะครับเขาจะแบ่งให้เรา 5% ครับผมจากออเซลทั้งหมดของบริษัทนั่นเองครับเห็นไหมครับอยู่ดีก็ได้เงินฟรีๆนะผมเหมือนกับการเล่นหวยนะครับแต่ว่าการนี้เราเล่นหวยแบบไม่เสียเงินนะครับแล้วก็ลุ้นได้ตลอดชีวิตนั่นเองนะครับผมเพราะว่ารหัสสมาชิกเนี่ยมันจะติดตัวเราไปตลอดนั่นเองนะผมจนกว่าเราจะสมัครรหัสใหม่นะผมก็ไม่รู้จะสมัครเพื่ออะไรเยอะมากเลยนะครับโอเคต่อมานะผมก็คืออันที่6นะครับออเซลเหมือนกันนะครับมันจะมีตำแหน่งให้เรานะผมก็คือตำแหน่งเนี่ยครับจะแบ่งไปตามรายได้ที่เราสร้างได้นะครับเนี่ยนะครับก็คือตำแหน่งของเรานะครับผมถ้าเราทำได้เงิน 30,000 บาทขึ้นไปนะครับจะเป็น VP นะครับ 100,000 บาทเป็น Manager นะครับ1ล้านบาทเป็น Millionaire นะครับ3ล้านบาทเป็น President นะครับผม20ล้านบาทขึ้นไปเป็น Cloud Ambassador นะครับก็คือผมจะบายอย่างนี้ละกันนะครับโปรโมชั่นที่6เนี่ยนะผมเขาจะแบ่ง 3% จากยอดขายออเซลทั้งหมดให้เรานะผมก็คือเราต้องเป็นตำแหน่ง Millionaire ก่อนนะครับตำแหน่ง Millionaire เนี่ยคือเราต้องทำเงินนะผมอย่างที่ผมเปิดให้ดูเมื่อกี้ก็คือ1ล้านบาทนั่นเองนะผมไม่ว่าจะมาจากไหนก็แล้วแต่นะครับได้ครบเนี่ย1ล้านบาทเราก็จะได้เป็นตำแหน่งมิลเลนเนียร์แล้วนะครับเมื่อเราเป็นแล้วนะผมสิ่งที่ต้องทำนะครับก็คือเราต้องไปช่วยคนอื่นนะผมให้เป็นแมเนเจอร์ก็คือได้รายได้ 100,000 บาทนะผมซ้าย1คน 100,000 บาทนะผมขวา1คน 100,000 บาทนะครับเมื่อเราสร้างตรงนี้ได้แล้วนะผมไปช่วยคนอื่นเสร็จแล้วนะครับเมื่อซ้ายนะผมได้ 100,000 นะผมและขวาได้ 100,000 นะครับตัวเรานะผมจะเข้าสู่เงื่อนไขออเซลตรงนี้ทันทีนะครับแต่ย้ำนะครับว่าต้องเป็นตำแหน่งมิลเลนเนียร์ขึ้นไปก่อนก็คือจะคำนวณอย่างนี้นะครับจาก 3% จาก 100นะผมก็คือเตี่ยวมาเป็นเงินก้อนหนึ่งนะครับแล้วเงินก้อนนี้นะผมก็ไปหารอีก 5% นะไปแบ่งกัน 5% แต่ถ้าคุณเป็นตำแหน่งที่สูงขึ้นไปอีกก็จะหาร 10% นะครับเป็น President นะครับผมขึ้นไปอีกก็เป็น 20% ถ้าเป็นขึ้นไปเรื่อยก็จะหารขึ้นไปเรื่อยนั่นเองก็นี่คือออเซลที่6นะครับเป็นโปรโมชั่นตัวที่6นะครับผมโอเคต่อไปเลยแล้วกันนะครับยังไม่หมดนะครับรู้สึกจะสุดท้ายแล้วมั้งครับผมก็คือโปรโมชั่นพิเศษนะครับก็คือมีเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจนะครับมีการท่องเที่ยวนะผมนี่เพิ่งเปิดตัวมาตอนนี้ก็เห็นมีไปท่องเที่ยวดูไบกันแล้วนะครับแล้วก็รางวัลจากการทำธุรกิจนะครับเช่นการแนะนำสินค้าผมการซื้อสินค้านะครับรางวัลพิเศษมากมายเนื่องในโอกาสพิเศษครับก็สามารถติดตามข่าวสารพวกนี้ได้ในหน้าเว็บเพจ InDream Thailand นะครับผมอันสุดท้ายที่ผมเปิดให้ดูไปตอนแรกนะผมก็คือตำแหน่งเกียรติยศนะครับบริษัทนี้นะผมเขาจะมีการขึ้นตำแหน่งให้เรานะครับก็คือ 30,000 บาท VP นะผมก็แล้วแต่เรานะผมว่าเราจะอยู่ตำแหน่งไหนนะครับ
แต่เป้าหมายของผมนะครับตอนนี้ก็คืออยู่ในตำแหน่งมิลเลนเนียร์นะครับพยายามจะขึ้นไปได้นะครับผมก็ใช้เวลานะครับแต่ก็จะทำเต็มที่นะครับถ้าใครที่ยังฟังแล้วไม่เข้าใจก็ไปเปิดฟังคลิปใหม่นะผมพยายามอธิบายให้มันเข้าใจที่สุดแล้วนะครับก็ขอบคุณด้วยนะครับที่ตั้งใจฟังมาจนจบแล้วก็สำหรับคนที่ยังไม่มั่นใจกับธุรกิจนี้นะผมขอบอกเลยนะครับว่ามันดีจริงๆนะผมเองกว่าจะตัดสินใจลงทุนกับธุรกิจนึงได้เนี่ยผมก็ใช้เวลาคิดค่อนข้างนานนะครับสุดท้ายผมก็มาลงมือทำกับงานตัวนี้นั่นเองนะผมก็หลังจากที่เราฟังแผนธุรกิจมาแล้วนั่นเองนะครับก็หลายๆคนอาจจะกำลังงงอยู่นะผมว่าสรุปแล้วงานมาทำอะไรกันแน่ถ้ายังงงอยู่ก็กลับไปดูฟังแผนธุรกิจใหม่นั่นเองนะผมแต่ถ้าไม่งงแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งหัวข้อกันเลยดีกว่านะผมก็คือหัวข้อที่ว่าอินดีมเหมาะสมกับใครบ้างนั่นเองก็เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าอินดีมเนี่ยมันเหมาะสมกับใครบ้างเหมาะสมกับคนประเภทไหนบ้างแล้วไม่เหมาะสมกับคนประเภทไหนบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยอินดีมเนี่ยนะครับเหมาะกับคนประเภทไหนบ้างนะครับเหมาะสมกับใครบ้างนั่นเองนะครับหนึ่งเลยนะครับคนที่ไม่เก่งขายของนั่นเองนะครับคนที่ไม่เก่งขายของทำไมถึงเหมาะสมกับงานอินดีมนะครับในเมื่อมันเป็นงานเครือข่ายใช่ไหมครับเราก็ต้องอาจจะไปขายของแต่จริงๆแล้วไม่นะครับผมงานอินดีมเราไม่ต้องไปขายของให้ใครนะครับเราใช้เองบริโภคเองก็สามารถมีรายได้ได้นั่นเองก็คือสรุปคือไม่ต้องขายของนะครับแค่เราใช้สินค้าเองก็มีรายได้ได้นะครับผม2นะครับเหมาะสำหรับคนที่ชวนคนไม่ค่อยเป็นนะครับวงเล็บพอเป็นบ้างคนที่ชวนคนไม่ค่อยเป็นแล้วเหมาะกับงานเครือข่ายยังไงนะผมงานนี้นะครับไม่ใช่เหมือนกับงานเครือข่ายทั่วไปนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเปิดผังธุรกิจให้ดูนะครับผมอันนี้เป็นผังธุรกิจของผมเองนะผมขออนุญาตเบอร์บางส่วนไว้นะผมจะเห็นได้ว่านะครับอันนี้คือผมนะครับแล้วก็อันนี้คือฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาของผมนะครับส่วนผมเนี่ยนะครับ1คนนะครับคือผมเนี่ยนะครับสามารถชวนได้แค่ฝั่งซ้าย1คนฝั่งขวา1คนนะครับผมที่เหลือเนี่ยผมจะไม่สามารถมาต่อของตัวเองเป็นแตกๆออกไปได้นะผมก็คือสมมติผมชวนคนนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ชวนฝั่งขวาของผมไปเรียบร้อยแล้วนะครับวันต่อมามีคนมาสมัครกับผมอีก1คนนะผมจะไม่สามารถจับมาลงของตัวเองได้นะครับผมจะต้องจับไปลงให้คนอื่นนะผมอันนี้ก็คือข้อดีของบริษัทนี้นะครับผมสามารถจับไปลงให้ใครก็ได้นะผมสำหรับคนที่ชวนคนไม่เก่งก็สามารถมีรายได้ได้โดยการที่ผมจับไปลงให้หรือว่าคนในทีมจับไปลงผังของคุณให้นั่นเองนะครับนี่นะครับผมสำหรับคนที่ชวนคนไม่เป็นครับไม่ต้องห่วงครับถ้าเข้ามาอยู่ทีมผมมีรายได้แน่นอนแต่ย้ำว่าต้องพอเป็นบ้างนะครับไม่ใช่ว่าใช่ผมช่วยอย่างเดียวมันเป็นไปไม่ได้นะครับถ้าคุณไม่ช่วยตัวเองแล้วใครจะไปช่วยคุณถูกต้องไหมครับผมช่วยคุณได้แต่คุณก็ต้องช่วยตัวเองบ้างหลายๆคนในทีมผมนะผมก็จับลงไปให้เกือบจะทุกคนนะครับยกเว้นคนที่ไม่ลงมือทำนะผมจะไม่จับคนไปลงให้เลยนะครับอย่างมากผมก็ลงไปให้แค่ฝั่งเดียวอีกฝั่งต้องไปหาเองนะครับอันนี้ก็คือสำหรับคนที่ชวนคนไม่เป็นวงเล็บพอเป็นบ้างนะครับสามนะผมคนที่มีทุนไม่เยอะแต่อยากเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองนะครับคนที่มีทุนไม่เยอะนะผมย้ำว่ามีทุนไม่เยอะนะครับเพราะงานอินดีมนะผมเราสามารถเริ่มต้นธุรกิจได้แค่เงินเพียง2,500 บาทนั่นเองผมก็เข้าใจนะครับว่ามันเยอะนะครับสำหรับบางคนนะครับก็เอาเป็นว่ามันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับผม 2,500 บาทแต่ถ้าใครที่คิดว่ามันเยอะจริงๆมันก็อาจจะเยอะนะผมมาพูดถึงคนที่แบบพอมีกันบ้างนะครับ 2,500 บาทนะผมสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้นะครับแต่ต้องย้ำนะครับต้องย้ำเลยนะครับว่าคุณต้องตั้งใจทำงานและต้องจริงจังกับมันนะครับผมคุณต้องขยันนะครับ2,500 บาทก็จริงอาจจะไม่เยอะก็จริงอาจจะเยอะก็จริงแต่ว่าทุกงานสามารถประสบความสำเร็จได้หมดนะครับถ้าคุณตั้งใจเก่งและขยันนั่นเองจริงๆคุณไม่จำเป็นจะต้องเก่งมาตอนเริ่มต้นก็ได้นะครับผมเองก็ไม่เคยทำงานแนวนี้เหมือนกันนะครับเพิ่งมาเริ่มทำนะครับปรึกษาไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็สักวันหนึ่งเราจะเก่งเองนะครับเราใช้เวลาความขยันนั่นเองนะครับมาช่วยเป็นตรงนี้นะผม2,500 บาทนะผมสามารถเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงชีวิตได้นะครับคุณต้องลุยแล้วก็ทำงานนั่นเองนะครับข้อต่อมานะผมก็คือคนที่อยากสวยและหล่อขึ้นนะครับข้อนี้ก็อาจจะโดนใจใครหลายๆคนนะครับผมก็คือทำงานกับอินดีมนะครับเขาจะมีสินค้ามากมายเลยนะผมที่เกี่ยวกับสุขภาพนะผิวพรรณนะผมเนี่ยนะครับก็คือจะช่วยให้เราสวยและหล่อขึ้นนั่นเองนะครับและข้อสุดท้ายเลยนะครับก็คือคนที่อยากรวยขึ้นนะครับผมทำงานกับบริษัทนี้นะครับคุณจะสวยหล่อและรวยมากนั่นเองนะครับผมเพราะสโลแกนของอินดีมก็คือความสำเร็จของคุณคืองานของเรานะครับผมคุณเริ่มต้นเพียง 2,500 บาทนะครับตั้งใจทำงานลุยจริงจังกับมันนะผมขยันนะครับไม่ย่อท้อไม่ยอมแพ้นะผม 4-5 เดือนคุณมีคนมาต่อคุณเป็นพันๆคนนะผมแล้วรายได้ 100,000-1,000,000 ต่อเดือนมันจะไปไหนนะผม
ถ้าคุณเป็นคนที่อยู่หัวนะครับย้ำว่าถ้าคุณอยู่หัวนะครับสมัครวันนี้ตอนนี้มีคนทำบริษัทนี้อยู่แค่ประมาณ 20,000 กว่าคนเองนะครับแล้วคุณอยากจะเป็นที่คนที่ 20,000 หรือว่าคนที่ 200,000 หรือว่าคนที่ 2 ล้านนะครับคุณเลือกได้ถ้าคุณเป็นคนที่ 20,000 คุณอาจจะมีโอกาสนะอยู่หัวคนที่สมัครคนที่ 2 ล้านนั่นเองนะครับหมายความว่าคุณเนี่ยอยู่หัวตรงนี้นะผมแล้วคนที่ 2 ล้านเนี่ยก็อยู่ล่างๆเลยครับผมแล้วเขาก็เป็นลูกทีมคุณนะผมถึงตอนนั้นเนี่ยคุณจะมีรายได้เยอะแน่นอนนะครับแต่ก็ต้องตั้งใจนะผมทำงานนั่นเองนะครับไม่ใช่ว่าคุณสมัครเข้ามาเพื่อหวังเงินหลักแสนหลักล้านแต่การกระทำคุณแค่หลักร้อยหลักพันนะผมมันจะเป็นไปได้ยังไงนะผมไม่มีทางเป็นไปได้นะผมคุณต้องตั้งใจจริงๆแล้วโฟกัสกับมันนะครับไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรทุกงานสามารถรวยได้นะผมและผมมาแนะนำงานนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่คุณจะเลือกนะครับว่าคุณสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยคุณสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ด้วยงานตัวนี้นั่นเองนะครับขายของไม่เก่งจนคนไม่เป็นมีทุนไม่ค่อยเยอะอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองอยากหล่ออยากสวยและอยากรวยขึ้นงานนี้สามารถทำให้คุณได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้สุดท้ายแล้วเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าคุณขาดความตั้งใจนะครับมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะผมก็คือว่าอินดีมนะครับอยู่ทีมผมมีอะไรดีนั่นเองนะผมในที่นี้ก็หมายถึงว่าผมนะครับก็คือคนที่ลงคลิปนี้นั่นเองครับ MJ Opor นะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยดีกว่านะครับว่าอินดีมเนี้ยอยู่ทีมผมแล้วมันจะมีอะไรดีให้กับคุณบ้างนั่นเองนะครับส่วนในคลิปนี้นะผมจะมาพูดเกี่ยวกับงานอินดีมนะครับอยู่ทีมผมมีอะไรดีและจะได้อะไรจากผมนั่นเองนะผมงานตัวนี้นะครับหลายๆคนก็รู้แล้วนะผมว่ามันเป็นงานเกี่ยวกับเครือข่ายนะครับผมก็คือต้องมีทีมนั่นเองนะครับแล้วงานเครือข่ายเนี่ยกล้าพูดได้เลยว่าถ้าคุณอยู่ทีมไม่ดีคุณไปได้ไม่ไกลแน่นอนนะครับแต่ผมไม่ได้ไปบังคับให้คุณว่าต้องมาอยู่ทีมผมหรืออะไรยังไงนะครับผมแล้วแต่คุณนะคุณตัดสินใจได้เองเลยนะครับผมเคารพการตัดสินใจของคุณนะครับผมก็ผมไม่มีปัญหาอะไรนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ทีมใครนะผมแต่ในคลิปนี้ผมจะมาอธิบายนะครับว่าอยู่ทีมผมมีอะไรดีและจะได้อะไรนั่นเองนะผมเพราะว่าใครหลายๆคนนะผมกล้าพูดได้เลยว่าใครหลายคนที่อยู่ทีมผมณตอนนี้นะครับมีรายได้กันเกือบครบทุกคนแล้วนะผมย้ำนะครับว่ามีรายได้กันเกือบครบทุกคนแล้วนะผมที่เลือกมาอยู่ทีมผมนะครับทีมผมตอนนี้นะผมมีคนไม่เยอะนะครับอยู่แค่ประมาณ50กว่าคนเองนะผมก็ไม่เยอะมากนะครับถ้าคุณอยากเป็นคนที่อยู่หัวของทีมผมนะครับคุณจะไปได้ไกลแน่นอนนะครับแต่ถ้าคุณมาช้าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมไม่รู้ว่าคุณจะมาตอนที่ทีมผมมี100คน 1,000 คนหรือว่า 10,000 คนอะไรนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะผมอยู่ที่ว่าคุณตัดสินใจจะเลือกเข้ามาอยู่ทีมผมตอนไหนนะครับโอเคเพื่อการไม่เสียเวลานะผมอย่าพูดมากเลยนะครับขี้เกียจฟังนะครับมาดูกันเลยดีกว่านะผมว่าอยู่ทีมผมมีอะไรดีและจะได้อะไรนะครับผมอินดีมนะครับข้อที่1เลยนะผมเข้ากลุ่ม Facebook เพื่อรับข่าวสารและความรู้อันนี้ผมเชื่อว่าหลายๆกลุ่มนะครับก็มีแล้วผมจะมาพูดทำไมคือหลายๆกลุ่มเนี่ยนะผมก็จะเป็นกลุ่มที่เท่าที่ผมดูมานะครับเป็นกลุ่มที่ไม่ค่อยได้แนะนำอะไรเกี่ยวกับเรื่องการหาคนหรืออะไรอย่างนี้นะผมกลุ่มผมเนี่ยนะครับไม่ใช่กลุ่มที่มาพูดให้แรงบันดาลใจอะไรอย่างนั้นนะครับถามว่าส่วนนั้นก็เป็นส่วนสำคัญไหมสำคัญนะผมแต่ว่า mindset เนี่ยมันปรับกันได้นะครับแต่การทำเงินจริงๆเนี่ยหลักการการทำงานจริงๆเนี่ยทำไมถึงไม่สอนกันนะผมคือหลายๆกลุ่มเนี่ยที่เขาสอนการนี้ผมก็เข้าใจอยู่แล้วนะครับว่าก็ดีนะผมก็ทำต่อไปนะครับแต่บางกลุ่มเนี่ยก็ไม่สอนนะผมแต่ผมกล้าพูดได้เลยว่ากลุ่มของผมนะครับสอนการทำงานสอนการปรับ mindset นั่นเองนะผมอันนี้คือสิ่งสำคัญเลยนะครับและกลุ่มของผมนะครับเป็นครอบครัวนะครับเราไม่ได้เป็นทีมนะครับเราเป็นครอบครัวนะผมมีอะไรก็ช่วยเหลือกันนะครับตอนนี้ก็มีครอบครัวของเราประมาณ50คนแล้วนะครับข้อ2นะผมถ้าคุณแนะนำคนไม่เก่งนะครับอยู่ทีมผมไม่ต้องกลัวนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าถ้าคุณแนะนำคนไม่ค่อยเก่งนะครับผมแต่คุณตั้งใจทำงานนะครับผมเนี่ยปกติแล้วนะครับผมเนี่ยนะครับจะหาคนไปต่อฝั่ง1ฝั่งให้คุณอยู่แล้วนะผมถ้าคุณมาเลือกอยู่ทีมผมนะผมจะหาคนไปต่อให้คุณ1ฝั่งอยู่แล้วนะครับแต่เฉพาะบางคนนะผมบางคนที่ไม่ตั้งใจทำงานนะผมไม่ลงมือผมไม่เห็นมาแบบแอคทีฟในกลุ่มของผมเลยหรือว่าไม่สนใจงานเลยสมัครเข้ามาเฉยเพื่อหวังเงินแต่ไม่ลงมือทำตรงนี้ผมก็จะไม่โอนคนไปให้ผมจะไม่โยนคนลงไปให้เพื่อให้คนมีรายได้นั่นเองนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าผมโยนคนลงไปให้คุณฝั่งซ้าย1คนฝั่งขวา1คนคุณได้400บาทโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรเลยอันนี้เพื่ออะไรครับผมคุณลงทุนมาเป็นงานที่คุณจะต้องลงมือทำไม่ใช่คุณลงทุนมาเพื่องานที่คุณไม่ต้องทำอันนี้หวังว่าเขาจะเข้าใจกันนะครับก็คือถ้าคุณทำงานคุณไม่ต้องกลัวนะผมโยนคนให้คุณแน่นอนนะครับเพราะผมชอบคนที่แอคทีฟขยันเพราะเขายิ่งเก่งยิ่งเก่งผมก็ยิ่งคนไปให้คนที่เก่งยิ่งเก่งเขาก็จะมีกำลังใจทำขึ้นไปเรื่อยๆนะผมคุณอย่ามาบอกว่าคุณไม่เก่งคุณหาคนไม่เป็นคุณได้ลองทำหรือยังครับผมถ้าคุณยังไม่ได้ลองทำ
คุณอย่ามาบอกว่าคุณทำไม่เป็นเพราะไม่มีใครทำเป็นตั้งแต่เกิดนะผมตอนคุณเกิดมาคุณยังเดินไม่เป็นเลยคุณยังแทบลืมตาไม่เป็นเลยแล้วทำไมคุณถึงทำเป็นนะผมใช้เวลานะครับใช้เวลากับความตั้งใจนะผมที่จะลืมตาที่ความตั้งใจที่จะเดินปัจจัยญาณเป็นความตั้งใจที่อยากจะขี่มอเตอร์ไซค์เป็นความตั้งใจที่อยากจะขับรถยนต์เป็นความตั้งใจที่อยากจะมีบ้านนะผมคุณมีความตั้งใจตรงนั้นเต็มร้อยหรือเปล่านะครับถ้าคุณมีความตั้งใจไม่มีใครสามารถมาขัดขวางคุณได้แน่นอนนะครับพูดสกายเลยนะครับแค่ข้อ2นะครับนะครับผมแนะนำคนไม่เก่งไม่ต้องกลัวแต่ต้องขยันนะครับแล้วคุณจะไปรอดกับผมนะครับผมเพราะเราเป็นครอบครัวนะครับไม่ใช่ทีม3นะครับผมพร้อมรับคำปรึกษาฟรีข้อนี้เนี่ยก็หลายๆกลุ่มก็มีอยู่แล้วนะผมสำหรับผมก็เพิ่มมานะครับเราพร้อมรับคำปรึกษาฟรีไปเลยนะครับผม4นะครับผมเครื่องมือทางธุรกิจฟรีนะครับหมายถึงตรงนี้หมายถึงอะไรนะครับหลายๆคนที่ทำการตลาดเกี่ยวกับออนไลน์นะผมอยากมีเว็บไซต์ของตัวเองแต่ไม่อยากเสียเงินเปิดไม่ต้องกลัวนะผมเพราะว่าทีมผมนะครับผมแจกตรงนี้ฟรีอยู่แล้วนะผมเพียงแค่คุณทักมาขอนะย้ำว่าต้องอยู่ในทีมผมนะครับทักมาขอนะผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะทำให้นั่นเองก็คลิปอะไรที่ผมเอามาลงนะผมสามารถเอาไปลงต่อได้อะไรอย่างนี้ก็ใช้ได้นะผมย้ำว่าต้องอยู่ในทีมผมเท่านั้นนะไม่งั้นผมจะไม่อนุญาตให้นำไปใช้นั่นเองนะครับโอเคนะผมก็ในเมื่อเราฟังทุกอย่างมาครบจนจบแล้วนะครับก็ถ้าใครที่ยังมีคำถามสงสัยเพิ่มเติมอะไรก็สามารถติดต่อมาสอบถามผมได้ที่ Facebook ส่วนตัวเฟซนี้เลยนะครับแต่ว่าถ้าใครนะครับที่ไม่เล่น Facebook ก็สามารถติดต่อผมมาที่ LINE ID นี้ได้เลยนะผม0984179897นะครับย้ำว่าเป็น LINE ID นะครับไม่ใช่เบอร์โทรนะครับ LINE ID นะครับแอดมาได้เลยแล้วก็สอบถามผมได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าถ้าอยากจะสมัครสมาชิกเนี่ยจะต้องทำอย่างไรนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมในวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการสมัครสมาชิกอินดีมนะครับผมแล้วก็สอนวิธีการเลือกแพ็กเกจนั่นเองนะครับแต่สำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปการอธิบายการทำงานนะผมอธิบายเกี่ยวกับการลงทุนหรือว่าแผนงานในบริษัทนะผมก็สามารถกลับไปดูที่คลิปเก่าๆที่ผมเคยทำไว้ใน channel YouTube ของผมได้เลยนะครับหรือว่าจะกดจากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับผมโอเคนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะผมก็มาดูที่วิธีการสมัครสมาชิกและวิธีการเป็นนักธุรกิจในงานที่มีชื่อว่าอินดีมนี้กันเลยนะขั้นแรกนะครับผมก็เข้ามาที่ www.shop.indeed.me นะครับหรือว่าจะกดที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับผมที่เขียนว่าสมัครสมาชิกอินดีมกดที่นี่นะครับผมก็กดเข้ามาเลยนะครับก็จะไปเจอกับหน้าตาประมาณนี้นะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือการกดที่ลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่นะครับก็กดเข้าไปเลยนะครับเสร็จแล้วมันก็จะมีให้เรานะครับผมระบุอีเมลเพื่อใช้เป็น user name นะครับรหัสผ่านชื่อนามสกุลนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับตรงนี้ก็ใส่ไปเลยนะครับผมทั้งอีเมลนะครับรหัสผ่านชื่อนามสกุลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปใส่สักครู่นะครับเมื่อใส่เสร็จแล้วนะครับผมเราก็กด register ไปได้เลยนะครับมันก็จะขึ้นมากับอย่างนี้นะครับผมหน้าตาประมาณนี้นะครับยินดีต้อนรับคุณจุดๆก็คือชื่อที่เราสมัครนะครับผมแล้วก็เข้าสู่ข้อมูลอินดีมนะครับกรุณากดเลือกซื้อสินค้าเพื่อล็อกอินเข้าสู่ช็อปนั่นเองนะครับก็คือเรากดที่ตรงนี้ได้เลยนะครับเลือกซื้อสินค้านะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่อีเมลแล้วก็รหัสผ่านที่เราสมัครไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะครับเมื่อล็อกอินแล้วนะครับก็จะกดที่บัญชีของฉันนะครับยังไม่ต้องทำอะไรนะครับผมเข้ามาที่บัญชีของฉันก่อนนะครับแล้วก็กดที่ข้อมูลส่วนตัวนะครับตรงนี้นะครับเขาจะให้เราใส่ข้อมูลส่วนตัวของเรานะครับก็คือบัตรประชาชนนะครับคำนำหน้านะครับผมอีเมลนะครับเพศนะครับสัญชาติวันเดือนปีเกิดนะครับผมก็ที่อยู่ตามบัตรประชาชนนะครับจังหวัดนะครับผมอำเภอก็ใส่ทุกอย่างนะผมเพราะมันเป็นภาษาไทยนะครับก็ใส่ทุกช่องนะครับตรงบัญชีธนาคารนี่อะไรก็ใส่ไปให้หมดเลยนะครับส่วนหมายเลขนักธุรกิจนะครับก็ใส่ตรงหมายเลขนักธุรกิจนะครับก็ใส่หมายเลขนี้นะครับ66001981นะครับหมายเลขธุรกิจนี้นะครับใส่ไปแล้วก็กดเสิร์ชนะครับจะเห็นว่ามันเป็นชื่อผมนะครับนะครับบางท่านนะครับผมสมัครเข้ามานะครับใส่หมายเลขนักธุรกิจนะครับ66001981นะครับแล้วเกิดสงสัยว่าทำไมชื่อที่มันปรากฏไม่เหมือนกับชื่อในคลิปนี้นะผมก็คือผมได้ทำการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยกับทางบริษัทนั่นเองนะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับผมเอาเป็นว่าให้ท่านมั่นใจนะครับว่าท่านใส่หมายเลข66001961ให้ถูกต้องเท่านั้นละกันนะผมชื่อที่มันจะปรากฏขึ้นมาเป็นชื่ออะไรก็ไม่ต้องตกใจนะครับโอเคก็มีเท่านี้นะครับผมไปรับชมคลิปกันต่อได้เลยนะครับก็อย่าลืมใส่นะครับ66001961นะครับถามว่าจะไปหาจากเลขตรงนี้มาจากไหนนะครับสำหรับคนที่เกียจพิมพ์นะครับก็ดูที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะแปะหมายเลขนักธุรกิจไว้ให้นั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับผมกดใส่แล้วก็กดเสิร์ชนะครับเสร็จแล้วกดเซฟนะผมย้ำนะครับมันจะกดเซฟไม่ได้จนกว่าเราจะใส่ข้อมูลครบทุกช่องนะครับผมแล้วก็ใส่หมายเลขธุรกิจนั่นเองนะครับ
เมื่อทำการกดเซฟแล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็กลับมาอยู่ที่อยู่จะส่งสินค้านะครับแล้วกด Add New SD นะครับผมแล้วก็ใส่ทุกอย่างไปเลยนะครับถามว่าใส่ที่อยู่สินค้าไปทำไมนะครับก็เพื่อที่จะรับของเราสั่งไปนั่นเองโอเคนะผมก็ในคลิปนี้นะครับไหนๆก็มาพูดถึงวิธีการสมัครแล้วนะครับมาพูดถึงวิธีการเลือกสายงานเลยแล้วกันนะครับผมก็สายงานนะครับจะมีแพ็กเกจ L กับแพ็กเกจ S นะครับที่ผมเคยอธิบายไปในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับ product นะครับมันมีให้เราเลือกหลายตัวนะผมก็อยู่ที่ว่าเราสนใจตัวไหนนะครับแต่ผมคิดว่าสำหรับคนที่เริ่มต้นนะครับก็เริ่มต้นที่แพ็กเกจ S ก็ได้นะครับแต่ไปเลือกเอานะครับว่าเราอยากใช้สินค้าตัวไหนนะครับผมไม่ได้มีข้อบังคับนะครับว่าเราต้องเลือกซื้อสินค้าตัวไหนนะครับแต่ก็คือดูตรงนี้นะครับแพ็ก S แพ็ก L นะครับแพ็ก S ก็คือแพ็ก S พวกนี้มันจะมีอยู่ประมาณ5ตัวนี่นะครับก็เลือกซื้อได้เลยนะครับส่วนแพ็ก L ก็จะเป็น 20,000 บาทขึ้นไปนั่นนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะเลือกเป็นตัวอย่างแพ็ก S ละกันนะครับก็กดใส่ตะกร้าไปเลยนะครับเสร็จแล้วกดที่ตรงนี้นะครับเอาเมาส์มาจิ้มที่ตรงนี้แล้วก็กด View Cart นะครับแล้วก็กด Proceed to Checkout นะครับผมสำหรับคนที่ยังกล่องไปสมัครไปสำเร็จนะครับมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะผมแนะนำว่าให้ไปทำข้อมูลที่ผมบอกไปเมื่อกี้ก่อนนะผมแต่นี่ผมยังไม่ได้กรอกเพราะว่ามันเป็นแค่ตัวอย่างนะครับผมก็เลยยังไม่ได้กรอกนะครับนะผมสำหรับใครที่เพิ่มข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะไม่มีเด้งมาแบบเมื่อกี้นะผมมันจะขึ้นมาเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็กดเลือกที่อยู่นะครับสำหรับคนที่เพิ่ม address ไปแล้วนะผมก็จะมีให้เลือกนะครับว่าเป็นที่อยู่ของเราเองกับที่อยู่ของบริษัทนะครับอันนี้เนี่ยผมไม่ได้กรอก address ไปนะครับเพราะว่ามันเป็นแค่ตัวอย่างเนาะนะครับก็ไม่จำเป็นจะต้องกรอกนะแต่สำหรับใครหลายคนที่เข้ามาดูนะครับต้องกรอกนะครับย้ำว่าต้องกรอกนะครับแล้วก็เข้ามาเลือกได้เลยนะครับมันจะเป็นที่อยู่ของเราเองก็กดเลือกไปนะครับแต่นี้ผมจะเลือกเป็นของบริษัทละกันเนาะนะครับกดเลือกไปเลยนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับผมมันจะมีให้ตรงนี้นะครับมันจะยังกดสั่งซื้อไม่ได้เราต้องกดกรอกที่อยู่ก่อนนะครับแล้วก็กรอกที่อยู่ไปทุกอย่างนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนจำนวนชิ้นตรงนี้นะครับเป็นเลข1นะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้มันก็จะมีขึ้นให้สั่งซื้อนั่นเองนะครับก็กดไปได้เลยนะครับเสร็จแล้วมันก็จะไปอยู่หน้านี้นะผมแล้วก็ชำระเงินปกตินะครับสามารถชำระได้ด้วยบัตรเครดิตโอนผ่านบัญชีธนาคารนะครับชำระที่เคาน์เตอร์หรือว่าชำระผ่านอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะครับสำหรับบัตรเครดิตเนี่ยไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับผมแต่สำหรับโอนบัญชีธนาคารเนี่ยก็คือเราต้องโอนไปก่อนนะครับแล้วเราก็ติ๊กตรงนี้แล้วก็แจ้งวันเวลาที่โอนนะครับเท่านี้นะผมก็เป็นอันเสร็จเมื่อเราสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วลงแพ็กเกจเรียบร้อยนะผมก็ทักผมมาที่ Facebook อีกทีนึงนะครับ Facebook ผมก็นี้นะครับทักผมมาว่าสมัครแพ็คจุดๆจะ L หรือ CS ก็แล้วแต่นะผมแล้วแต่เกี่ยวสมัครนะสมัครแพ็คนี้แล้วนะครับผ่านผมนะครับอยู่ในทีมผมนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะนำเข้ากลุ่ม LINE แล้วก็กลุ่ม Face นั่นเองนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมนะผมมาเป็นทีมเดียวกันก็สำหรับคลิปนี้คงจะมีเท่านี้ละกันนะครับอย่าลืมนะครับใส่รหัสผู้แนะนำผมด้วยนะครับแล้วก็ทักผมมานะครับแล้วเราจะมาเป็นทีมเดียวกันนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามข้อมูลใหม่เรื่อยๆนะครับผมบ๊ายบาย I like me better when I'm with you